บางสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟนมวยทุกท่านครับผมแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าแฮปปี้อีกหนึ่งวันครับผมก็วันนี้นี่ให้เครดิตคู่ชกด้วยหลังเกมเมื่อกี้ใช่ครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาต้องให้เครดิตมากๆครับคู่ต่อสู้เขามาสู้แบบได้ดีครับทั้งแก่งแล้วก็อาวุธแบบจัดจ้านมากครับมวยที่ได้ออกมาสนุกกันนี่ก็เป็นให้เครดิตเราต้องให้แบบให้เครดิตคู่ต่อสู้ครับเขาแก่งจริงๆครับยกแรกสไตล์เดิมเลยบางสันโดนขาแกว่งแล้วก็เมื่อกี้นี่บอกว่ามันมีเจ็บๆนิดหน่อยใช่ครับมันก็รู้สึกเจ็บจี๊ดๆครับแต่ว่าเราก็ทนได้ครับผมสองไฟติดโบนัสแตกรอบที่แล้วนี่ถือว่าเป็นก้อนพิเศษเลยใช่มันนั้นฉลองวันเกิดด้วยครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้โบนัสแบบสองก้อนสองครั้งติดครับก็ต้องขอบคุณบอสชาตรีติดยอดธงแล้วก็ทีมานวันลุมพินีทุกๆคนครับที่แบบเปิดโอกาสให้ผมได้กลับมาชกเวทีแบบระดับโลกแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าค่ายผมพลตำรวจเอกอัศวินฝันเมืองลูกพี่ต่อสมัยแล้วก็ลูกพี่สุนทรโอทองแล้วก็ทีมานกลุ่มพลังใหม่ทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวลูกแม่ก็เอฟซีแล้วก็แฟนมวยทุกคนที่ตามมาเชียร์ให้กำลังใจผมในครั้งนี้ผมก็แบบทำสำเร็จแล้วครับไฟแรกกับไฟนี้เนี่ยไฟไหนเก็บตัวกันในการสกวัดผมว่าได้กันครับไฟนี้ก็ถือว่าเหนื่อยครับตรงนี้แล้วว่าเหนื่อยก็เจ็บอยู่เหมือนกันครับบอกโอ้โหโดนไปปวดหลายแห่งเลยนะใช่ครับผมทั้งหูทั้งเนี่ยปวดครับผมพอคู่ต่อสู้เขามาดีมากครับครับนี่เขาอาวุธเขาหลากหลายเนี่ยใช่ครับอาวุธเขาหลากหลายก็หนักใจมั้ยยก1ยก2เนี่ยยก1นี่ผมหนักใจมากครับเพราะว่าโดนเยอะเหมือนกันครับคู่ต่อสู้เขาแบบมาแบบใส่แบบอาวุธแบบไม่ยั้งเลยแล้วยก2อ่ะเอาว่าแล้วทีละยกยก2นี่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มกลับแบบกลับมาได้แล้วครับปรับตัวใช่เริ่มปรับตัวเริ่มแบบเริ่มทำได้เตะขาแล้วผู้ต่อสู้เขาก็แบบมีอาการครับยก3ประสบการณ์เราดีกว่าเยอะเลยใช่ครับผมต่อยบางต่อยเหมือนไฟก่อนเลยยก3พยายามเข้าจับเข่าและตีได้ด้วยครับผมก็ต้องแบบมาเราจับตีแล้วก็ตีได้กรรมการก็ปล่อยให้ตีครับครับผมก็ถ้าเราแบบไม่ตีกรรมการก็แยกก็อันนี้ผมก็เข้าใจกับกติกาครับแต่ว่าผมจับแล้วผมก็ตีไปเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าวันนี้นี่ประสบการณ์บนสังเวียนก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับผมอนาคตบางสำหรับวันลุมพินีได้ต่อยอีกแน่นอนเลยครับผมมองถึงวันจะเป็นชิปบ้างไหมก็ในใจผมก็มองจุดนั้นครับวันจะเป็นชิปใหญ่ครับผมก็สำหรับผมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ลูกพี่สอสมัยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ว่าจะเปิดโอกาสแบบให้ผมได้ไปอยู่จุดนั้นไหมแต่ว่าลูกพี่สอสมัยแกบอกผมว่าแกสนับสนุนเต็มที่ครับพูดอะไรถึงคุณชาตรีหน่อยตอนนี้นี่อยู่ในใจคุณชาตรีอีกหนึ่งคนแล้วนะเรื่องโบนัสนี่ต้องบอกว่าสำหรับบางสันเนี่ยให้กันง่ายๆตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันจริงๆครับผมก็ต้องขอบคุณบอสชาตรีติดยอดธงมากครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาชกในรายการวันลุมพินีแล้วก็รายการใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้ผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบดีใจมากครับต้องบอกขอบคุณคุณชาตรีมากๆครับผมที่เปิดโอกาสให้แบบผมได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วก็มอบโบนัสให้ผมครั้งที่เป็นครั้งที่สองแล้วเงินเหล่านี้ก็มันแบบดีแล้วก็สำคัญกับผมมากเพราะว่าผมต้องแบบให้แบบพ่อแม่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครอบครัวของผมครับผมจะเอาเงินแบบก้อนนี้ส่งแบบให้ลูกแบบเรียนสูงๆได้มีแบบงานการดีๆทำก็อยากให้ลูกแบบมีอนาคตที่ดีครับสุดท้ายฝากแฟนคลับทั่วประเทศเลยครับบางครับผมสวัสดีครับผมเสกสรรอวันเมืองก็ขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยทุกๆท่านขอบคุณ FC ทุกๆคนขอบคุณพี่น้องแฟนมวยชาวไทยแล้วก็พี่น้องแฟนมวยทั่วโลกครับผมที่แบบส่งกำลังใจเชียร์ผมแล้วก็วันนี้ผมก็แบบทำสำเร็จแล้วก็ขอบคุณมากๆครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับทุกคนครับ